ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดเอ้ารวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงNumber 8นะครับก็เป็นฉากใหม่นะครับเป็นบ้านดวงหมายเลข8นั่นเองนะครับเพราะว่าเลข8ที่เป็นตัวแทนขององค์พระราหูนะครับก็เป็นเลขที่ให้ความสำคัญนะครับกับชีวิตผมแล้วก็กับรายการผมนะครับมาตลอดนะครับทำให้ผมประสบความสำเร็จและมีวันนี้ได้ที่สำคัญคือตัวเลขการคำนวณตัวเลขนำโชคเนี่ยเริ่มต้นมาจากพบราพะนะครับที่มีพระราหูนะครับเป็นเจ้าเรือนลัคนาอยู่นะครับท่านก็เป็นเทพแห่งโชคลาภที่ผมให้ความเคารพนับถือนะครับนี่คือที่มาของรายการบ้านดวง Number 8นะครับอย่างเพลงที่ไตเติ้ลรายการนะครับก็สื่อถึงว่าเราอยากให้ผู้ชมรายการของเราทุกท่านนะครับมีโชคมีลาภนะครับอยากให้องค์พ่อพระราหูเนี่ยครับท่านได้ประทานโชคลาภให้กับท่านผู้ชมนะครับท่านที่เสี่ยงโชคนะครับเราต้องยอมรับว่าการที่เราเสี่ยงโชคเนี่ยเราก็ต้องการที่อยากจะได้โชคนั่นเองนะครับไม่มีใครที่เสี่ยงโชคแล้วหวังที่จะขาดทุนหรือหวังที่จะเสียหรือหวังที่จะอับโชคต่างๆทุกคนก็หวังที่จะมีโชคนะครับจะมีมากมีน้อยก็สุดแล้วแต่บุญบารมีหรือสิ่งคุณงามความดีที่แต่ละท่านได้ทำมาในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือเป็นความเชื่อของผมนี่ก็คือตั้งใจนะครับที่จะทำรายการที่จะให้โชคให้ลาภท่านผู้ชมนะครับโดยได้มีท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับมาเป็นผู้ดำเนินรายการมาเป็นผู้ที่ร่วมจัดรายการไปพร้อมๆกันนะครับก็คิดแล้ววันที่16กุมภาพันธ์63ผมไม่ได้จัดรายการนะครับหลายท่านก็แอดไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอตัวเลขหลายท่านก็แอดเฟนจากFacebook นะครับก็มีหลายท่านแอดเฟนนะครับเป็นเพื่อนใน Facebook เพิ่มอีกนับพันคนเลยนะครับในนั้นก็จะมีผังตัวเลขต่อไปนะครับผมก็จะไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยเพื่อที่จะให้ตัวเลขแล้วก็สรุปตัวเลขให้ท่านที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปเป็นเพื่อนกันได้นะครับ Facebook อาจารย์ชาญโฮลี่ต่อไปผมไลฟ์สด Facebook เนี่ยนะครับท่านดูฟรีท่านก็ยังได้ตัวเลขด้วยนะครับยังไงก็เรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook นะครับวันนี้ผมมาจัดรายการเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1มีนาคม2563นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น8ค่ำเดือน4นะครับแล้วก็ผมคำนวณเวลาที่ลอตเตอรี่ออกคือประมาณ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา15นาทีในช่วงระยะเวลาช่วงนี้นะครับในวันที่1มีนาเนี่ยทางกองฉลากได้สัญจรนะครับหวยคือลอตเตอรี่เนี่ยไปออกที่จังหวัดลพบุรีนะครับเรามาดูตำแหน่งดาวกันนะครับตำแหน่งดาวที่โคจรในวันนั้นนะครับวันที่1มีนา63เนี่ยราศีเมษก็จะมีดาวฤกษ์อยู่นะครับมีดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่เพิ่งย้ายนะครับก็ย้ายก็ประมาณ15นาฬิกา53นาทีในช่วงที่ลอตเตอรี่กำลังออกพอดีเลยถือว่ามีกำลังนะครับราศีพฤษภก็จะมีดาวจันทร์เลข2ดาวพฤกษ์เลข9ราศีมิถุนก็จะมีดาวพระราหูเลข8ส่วนราศีธนูก็จะมีดาวอังคารเลข3นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเลข5ดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์เนี่ยท่านท้องแก่เต็มที่แล้วท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่2มีนาคมนะครับเวลาประมาณ8นาฬิกา41นาทีส่วนราศีมังกรก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีกุมก็จะมีดาวอาทิตย์เลข1นะครับครบแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูผังนะครับที่ผมได้เลือกดาวออกมานะครับโดย
วางตำแหน่งไว้ดังนี้นะครับก็คือวันนั้นเนี่ยผมวางลัคนาไว้ที่นะครับราศีเมษนะครับเพราะว่าเลิกนะครับจากการที่วางเลิกดาวเจ้าเลิกก็คือมหาธนูแห่งเลิกดาวเจ้าเลิกก็คือดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เลข6ตอนนี้อยู่ในราศีเมษผมก็นำวางลัคในช่วงเวลาหวยออกไว้ที่ราศีเมษเนื่องจากดาวเจ้าเลิกเป็นดาวศุกร์เลข6ดังนั้นพบกระดุมพระก็จะมีเลข2เลข9นะครับพบราพระก็จะมีเลข1เลข8นะครับตอนนี้ในวันที่7เนี่ยผมจะจัดงานพิธีหล่อพระหล่อเสือนะครับซึ่งเป็นยานพาหนะขององค์เทพพระเสาแล้วก็จะได้เสร็จเต็มองค์ก็คือองค์พระเสาที่สร้างไว้เนี่ยท่านจะได้ประทับหมวดลงยานพาหนะของท่านคือเสือนะครับก็จะได้นำมาประดิษฐานที่มูลที่ธนาคารเพื่อบุญให้ท่านที่มีความศรัทธาเนี่ยมากราบไหว้แล้วก็จะได้คู่กับองค์พระราหูด้วยนะครับก็วันนั้นผมก็เลยเลือกเลข7มาเพราะเลข7เนี่ยท่านจะย้ายในวันที่2มีนาเวลาประมาณช่วงเช้านะครับประมาณ 8:41 นาทีนะครับก็มีดาวดวงก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับดาวพฤหัสเลข5ก็คือท่านอยู่ในราศีธนูเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองในวงกลมก็คือดาวอาทิตย์ที่อยู่ในภพราภะภพราภะคือภพโชคลาภนะครับแล้วก็จริงๆก็มีดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรอยู่ด้วยนะครับผมเลือกดาวเลข1มาคู่เลข7เพราะเป็นเลขเดียวกันบางที1ที่7เนี่ยสลับกันมา1ไม่มา7ก็มานะครับอีกช่องนึงช่องข้างบนซ้ายมือผมเลือกดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยเขาย้ายนะครับหมู่56นาทีช่องต่อมาก็คือเลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรของตัวเองในราศีธนูแล้วก็อีกช่องนึงนะครับเป็นเลข6นะครับเลข6เนี่ยท่านนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเลิกแล้วนะครับเลข6ยังอยู่ในราศีเมษนะครับราศีเมษเลข6ถือว่าได้ตำแหน่งที่ดีพอสมควรนะครับแล้วท่านเพิ่งย้ายมาจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเราย้ายจังหวะเข้าในช่วงเวลาที่กำลังหมุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลลูกแก้วทรงกลมกำลังหมุนตกเข้าสู่นะครับเขาเรียกว่าไหลออกมาอยู่ในร่องของตัวเลขที่จะออกพอดีในช่วงเวลา 15:53 นาทีนะครับอยู่ระหว่างวันที่เลขท้ายข้างบนนะครับเลขท้าย3ตัวเวลาที่ย้ายก็คือ 15:53 นาทีนะครับก่อนออกรางวัลที่1เลข6เลยมีพลังแล้วเลขที่อยู่ในภพการเงินภพกระดุมพระคือมีเลข2กับเลข9เลข2ผมเลือกไปแล้วฉะนั้นเลข6เลข9เป็นเลขเดียวกันใส่6 9นะครับเอา9ห้อยไว้นะครับช่องต่อไปก็คืออย่างที่ผมบอกภพราพะ2ราศีเมษมีเลข1กับเลข8ช่องเลยเป็นเลข8พระราหูนะครับทัวร์นะครับช่องตรงกลาง1ดาวอาทิตย์7ดาวเสาร์ช่องซ้ายมือบนดาวจันทร์ช่องขวามือบนดาวพฤหัสช่องซ้ายมือล่างดาวศุกร์กับดาวพระเกศช่องขวามือล่างดาวพระราหูนะครับเลขเด่นทิศเหนือทิศใต้ผมให้เด่นและลองไว้เดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะมาตัดตัวเลขให้นะครับเลขเด่นคือนะครับผมให้เป็นดาวอาทิตย์เลข1เลขรองก็คือทิศเหนือนะดาวอาทิตย์เลข1เลขรองคือดาวจันทร์นะครับอยู่ในภพกระดุมพระส่วนเลขเด่นทิศใต้ผมให้ดาวเสาร์ที่กำลังท้องแก่เตรียมย้ายไปที่2แล้วจัดพิธีหล่อทองพระเสาร์เลข7พระเสาร์จะมีพลังนะครับเลขรองคือเลข8ที่อยู่ในภพราภะเด่นทิศเหนือเลข1รองเลข2เด่นทิศใต้เลข7รองเลข8นะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ในโค้งสุดท้ายส่วนเลขทั้งหมด8คู่ที่ผมเลือกมายังเยอะอยู่ก็รอโค้งสุดท้ายนะครับตรงนี้เอาเลือกเลขชุด8ชุดเนี่ยไปตัดสินใจเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะครับได้แก่15 1551 1661 2552 2662 2772 2882 7557 7887เลขตามให้3คู่นะครับ2992 7997 8998นะครับครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีในงวดวันที่1มีนา2563นะครับก็มา
พูดถึงปฏิทินผมนิดนึงนะครับมีหลายท่านสั่งเข้ามาเพียงเป็นจำนวนมากแล้วหมดผมเพิ่งพิมพ์สติกเกอร์มาแปะใหม่เพิ่งทำเสร็จนะครับมาย้อนดูในงวดวันที่1กุมภานะครับผมให้เด่น6นะครับก็เลขในปฏิทินยังไม่หลุดนะครับ1กุมภาข้างล่างออก06เลขวันที่16กุมภา1กุมภาเลข6เข้านะครับ16กุมภาผมให้เด่น7รอง9นะครับก็ยังไม่หลุดนะครับเพราะว่าข้างล่างออก94นะครับหรือ49เนี่ยนะครับข้างล่างมีนะครับแล้วก็ในงวดวันที่1มีนาก็อยู่ในนี้นะครับเลขเด่นและเลขรอง2งวดยังไม่หลุดนะครับตั้งแต่วันงวดวันที่1กุมภา16กุมภามีเลข6เลข9เข้านะครับฉะนั้นปฏิทินท่านที่สนใจก็สั่งเข้ามานะครับเป็นชุดโชคลาภเนี่ย500บาทได้ปฏิทิน1เล่มแล้วก็ยังได้ถุงพระราหูได้หลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ได้แผ่นทองมหาอุดไปนะครับส่วนอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทเพราะว่าหมดนะครับเพิ่งทำมาใหม่นะครับก็มาคุยนิดนึงสำหรับหนังสือ5789นะครับว่า3งวดที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับหนังสือ5789เนี่ยในงวดวันที่17มกราคมนี่ยังไม่เข้านะครับเปิดเดิมทั้งหมดมี24งวดงวดวันที่17มกราคมหลุดไปส่วนในงวดวันที่1กุมภาเนี่ยเลขเด่นผมให้เลข6กับเลข5เลข6เข้านะครับออก06นะครับก็ยังถือว่าเลขตัวเดียวผมยังไม่หลุดนะครับส่วนในวันที่16กุมภาทิศเหนือผมให้เลข7ดาวเสาร์ทิศใต้ผมให้เลข9งวดวันที่16กุมภาออก94หรือ49เนี่ยจำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเลข9ที่ให้ข้างล่างไปคือทิศใต้เนี่ยเข้าในทิศที่กำหนดเลยนะครับก็ยังไม่หลุดส่วนวันที่1มีนาเนี่ยก็อยู่ในนี้แล้วนะครับทำไปแล้วสำหรับท่านที่ชอบสื่อไปก็ดูส่วนท่านที่สนใจก็มีหมด24งวดตอนนี้ออกไปแล้ว3งวดหรือ21งวดนะครับสนใจสั่งเข้ามาผมก็ยังมีเลขรายวันนะครับเป็นเลขประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามมาเลย์ลาวเนี่ยให้นะครับทำแถมให้ทั้งหมด365งวดนะครับตั้งแต่1มกราคม2563จนถึง31ธันวาคม2563เลยอันนี้คือแถมให้นะครับท่านที่สั่งเข้ามาก็ท่านที่สนใจก็รีบสั่งเข้ามาเพราะว่าผมทำจำนวนจำกัดถ้าหมดก็สั่งทำใหม่อันนี้เพิ่งทำเสร็จมาใหม่นะครับเพราะว่ามีคนสั่งเข้ามามีจำนวนมากนั่นคือ5789 2งวดที่ผ่านมายังไม่หลุดนะครับเลขวันที่1กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น6นะครับ6ก็เข้า06งวด16กุมภาให้ทิศใต้คือข้างล่างเด่น9ก็เข้า9449นะครับก็อันนี้คือในเรื่องของปฏิทินนะครับที่อันนี้500บาทแต่ว่าหวังผลได้พอสมควรนะครับแล้วก็ต่อมาผมขออนุญาตไปทำพันงานวันที่7มีนาคม2563นี่นะครับผมจะเททองหล่อองค์พระเสาซึ่งเป็นยานพาหนะท่านคือองค์เสือนะครับเสร็จก็จะได้นำท่านมาประทับบนเสือแล้วก็จะนำท่าน อยู่คู่กับองค์เทพพระราหูเป็นคู่แห่งโชคลาภนะครับวันที่7เนี่ยก็จะมีค่าของไหว้เป็นของสีม่วง7อย่างดอกไม้ของไหว้นะครับแล้วก็ชุดละ100บาทท่านที่สนใจที่จะร่วมหล่อทองก็จะมีทองเป็นแผ่นให้นะครับสำหรับท่านที่จะเช่าแผ่นทองก็ท่านกับครอบครัวนะครับก็สามารถนำแผ่นทองมาเขียนได้ทางมูลนิธิจัดทำไม่ให้นะครับของไหว้หรือแผ่นทองก็ติดต่อเช่าที่มูลนิธิรายได้ก็จะนำมาหล่อองค์เทพพระเสาคือเป็นองค์เสือองค์เสือเนี่ยจะองค์ใหญ่กว่าท่านใช้ทองเหลืองประมาณ2ตันกว่าเกือบ3ตันก็ใช้ประมาณ2แสน3แสนบาทในการที่จะซื้อทองมาหล่อนะครับฉะนั้นท่านก็ร่วมซื้อทองร่วมสร้างเสร็จนะก็จะมีผู้ที่เคารพบูชานะครับมากราบไหว้เราก็จะได้บารมีได้สิ่งดีๆในการที่ร่วมสร้างไปด้วยนะครับตอนนี้พระเสาก็อาจจะส่งผลอิทธิพลกับหลายๆราศีการที่เราได้ร่วมสร้างร่วมสักการะบูชาท่านก็ถือว่าหนักได้เป็นเบาให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองปัดเป่าทุกโศกต่างๆให้ผ่านพ้นไปให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆสำหรับท่านที่มีกำลังหน่อยนะครับ777บาทเนี่ยตามกำลังมันก็จะมีก้อนทองนะครับก้อนทองเนี่ยท้ายสุดเนี่ยผมก็จะต้องนำก้อนทองไปต้มไปหลอมก่อนเนี่ยประมาณคืนวันที่6เพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์
ที่7เนี่ยถ้าท่านมาซื้อก้อนทองเยอะๆเนี่ยจะหลอมทองไม่ทันเพราะเราจะหลอมประมาณช่วงเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมง19นาทีนะครับยังไงก็ท่านมาเช้าๆท่านก็ยังซื้อก้อนทองได้แต่ถ้าท่านมาสายหรือมาช้าเนี่ยสั่งจองมาก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะนำมาเขียนดวงแล้วก็นำดวงเนี่ยหลอมในเต่าด้วยเพื่อจะได้ไปดิษฐานอยู่ในองค์เสือในองค์เทพสังนะครับก็ท่านที่ไม่สะดวกมาหรือมาไม่ได้ก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาเขียนแผ่นทองผูกดวงให้แล้วก็นำไปนะครับพร้อมกับก้อนทองนะครับหลอมนะครับเพื่อร่วมสร้างองค์พระเสาด้วยกันชุดละ777บาทนะครับส่วนท่านที่มีกำลังก็จะมีก้อนละ 1,500 2,000 ก็จะมีประมาณ1กิโล2กิโลก็จะเป็นแท่งใหญ่หนักมากนะครับมีถึง5กิโลนะครับ 2,000 บาทก็เราก็อยู่ที่กำลังความศรัทธานะครับแต่ว่าสตาร์ทขั้นแรกที่จะเป็นทองก็777บาทตามกำลังเลขของพระเสานะครับส่วนท่านจะซื้อเป็นป้ายนะครับแผ่นทองก็เช่าได้นะครับชุดละ100บาทกับทางมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับท่านก็จะได้นำร่วมกันนำเงินตัวนี้มาเป็นปัจจัยในการจัดงานนะครับอีกอันนึงที่หลายท่านสั่งเข้ามาเยอะมากนะครับอีก7แต่ผมเพิ่งให้เจ้าที่ร้อยเสร็จก็เลยนำมาโปรโมทเพราะว่าถ้ากลัวสั่งแล้วช้าถ้ายังใช้เวลาการร้อยอยู่ผู้7 8จะผ่านพิธีในวันที่7มีนา นะครับแล้วก็จะส่งให้ท่านนะครับเส้นละนะครับพิเศษเลยนะครับสั่งมาช่วงนี้นะครับคิดพิเศษเลยให้เป็นนะครับตัวเลขมงคลแล้วกันนะครับ789นะครับเพราะว่ามีเลข7พระเสาเลข8พระราหูเลข9พระเกศนะครับ789 789บาทพร้อมกล่องสวยงามจาก 1,200 บาทนะครับ789บาทช่วงนี้นะครับหลังจากที่ผมออกรายการไปเนี่ยท่านที่ยังไม่มีสร้อยนะครับ789สั่งเข้ามาผมบอกเลยว่าลดในช่วงพิเศษในช่วงเวลานี้เท่านั้นในช่วงที่หล่ออยากให้หลายท่านได้นำหิน789หิน78เนี่ยนะครับในราคา789บาทเนี่ยได้ไปบูชากันจะได้มีโชคลาภก้อนใหญ่แล้วก็ในความเป็นมงคลของหินเมทิสคือเป็นตัวแทนของพระเสาเนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองท่านเพราะว่าในช่วงวิกฤตในช่วงที่มีปัญหาหรือช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่มันอาจจะเป็นผลกระทบหลายๆอย่างทางสภาพจิตใจในเรื่องของการใช้ความรุนแรงหรือในเรื่องของหนี้สินเรื่องของความทุกข์โศกเนี่ยเราก็จะได้มีหินไว้ปกป้องคุ้มครองเพศภัยต่างๆนะครับ789บาทนะครับส่วนท่านที่สนใจหนังสือถามราคาใช่ไหมครับ 3,999 บาทยังเหลือหมด21งวดนะครับก็หลายท่านที่ถูกไป2งวดที่ผ่านมาเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้ทุนคืนไปแล้วก็ยังไงนะหรืออีก21งวดก็ยังไม่หลุดนะครับงวดที่แล้วเลข9ให้ยึดใต้นะครับเลข9ก็เข้านะครับหลายท่านเห็นผมไม่โปรโมทเพราะว่าหนังสือหมดครับหนังสือเพิ่งมานะครับก็รีบสั่งมานะครับเพราะว่าใช้หนังจากหมดก็ต้องใช้เวลาเข้าเล่มประมาณอาทิตย์2อาทิตย์บางทีไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ประชาพันธ์งานวันที่7นะครับงานหล่อทองเทพเสาก็มาตั้งแต่เช้า 7-8 โมงนะครับผมก็จะมีของแจกให้สำหรับท่านที่มาเช้าแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเพราะว่าหลายท่านจะได้ที่มาเช้ากันแล้วก็ยังไงก็นะครับท่านที่มาไม่ได้ก็ฝากดวงนะครับฝากชื่อหรือจะฝากซื้อก้อนทองให้ผมมานำไปร่วมหลอมเพื่อที่จะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับท่านและครอบครัวก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาชุดละ777บาทตามกำลังพรรษาเลยให้ท่านคุ้มครองเรานะครับส่วนท่านที่มีงบน้อยก็ส่งมาก็ได้ครับชุดละ100ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดมาตอนหนึ่งรายชื่อนะครับผมก็จะนำเนี่ยนะครับไปมอบให้มูลนิธิเขียนแล้วก็นำมาหล่อนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับรายการบ้านดวงตอนนี้ผมได้พัฒนาเป็นบ้านดวง number 8นะครับเลข8พระราหูซึ่งท่านอยู่ในภพโชคลาภของผมปีนี้ผมขยายบริษัทขยายสตูดิโอมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีสิ่งที่ดีไปถึงปี2565เลยนะครับท่านที่อยากได้เลขน้อยชุดนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์ไปที่แอดมินนะครับที่ขึ้นหน้าจอบอกว่าอยากเข้ากลุ่มโค้งสุดท้ายอาจารย์ชาญนะครับ
พื่อขอเลขน้อยชุดตัวเด่นตัวเดียวแล้วน้อยชุดจาก 7-8 คู่เนี่ยเหลือเต็มที่ประมาณ2ชุดไม่เกิน3ชุดแล้วผมจะเน้น 2-3 ชุดเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นตัวเดียวซึ่งก็ท่านที่เข้ากลุ่มก็จะมีโชคมีลาภเข้ากลุ่มมีค่าใช้จ่ายไม่มี500บาท500บาทเนี่ยผมจะสะสมเป็นบัญชีบุญไว้เวลาเรานำไปทำบุญนะครับไปทอดพระป่าไปเลี้ยงอาหารหรือเราจะนำบุญเนี่ยไปช่วยนะครับบริจาคทุนการศึกษาต่างๆเนี่ยผมสร้างสตูดิโอแล้วก็สร้างตรงเทพพระราหูพระเสาเนี่ยหมดประมาณล้าน2ล้านบาทเนี่ยก็มาจากที่ความเจริญรุ่งเรืองที่ขยายตัวขึ้นแล้วพอเราสร้างสถานที่ไปแล้วเนี่ยงานต่างๆเข้ามาเยอะมากคิวยาวไปถึงสิ้นปีแล้วนั้นกำลังเป็นช่วงที่ขาขึ้นนะครับเป็นปีทองผมก็อยากที่จะนำดวงดาวที่อยู่ในดวงกำเนิดผมเนี่ยที่อยู่ในพบการเงินพบโชคลาภนะครับพบกรรมะที่ส่งเสริมดวงชะตาที่ดีอยู่เนี่ยมาช่วยครอบนะครับผูกดวงเสริมดวงนอมินีร่วมกันกับท่านที่กำลังมีปัญหาติดขัดหลายท่านถามว่าปกติเขาไม่ค่อยกล้าครอบกันนะเอาดวงดีไปครอบกับคนที่ดวงตกเขากลัวดวงจะตกเลยแต่ผมไม่ได้คิดอย่างนั้นการที่เราเป็นครูบาอาจารย์การที่เราคิดดีทำดีเราทำในสิ่งดีๆให้กับหลายๆท่านที่มีปัญหาเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกอิ่มใจมันก็เป็นบุญแล้วนะครับส่วนสิ่งที่เราจะได้ตามมามากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ความจริงใจนะครับแล้วที่ผ่านมาที่ผมช่วยลูกศิษย์มา2ปีเนี่ยมันก็ก่อผลแล้วอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือเราผมพูด100คําก็ไม่เท่ากับภาพที่เห็นนะครับอาจารย์หลายท่านที่มาก็บอกว่าเป็นสตูดิโอที่กว้างขวางใหญ่โตแล้วก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นนะครับก็ขอให้ปี63 65เนี่ยมันเติบโตขึ้นตามกำลังงานกำลังการผลิตของเรานะครับท่านที่สนใจอยากปลูกดวงร่วมกับผมเนี่ยเข้ามาในกลุ่มไลฟ์สดแจ้งมาทางแอดมินก็ได้ว่าอยากให้อาจารย์ช่วยครอบครัวให้มีค่าครู500บาทนะปีหนึ่งเนี่ยแต่ผมถามว่าท่านอาจจะทำอย่างอื่นมาเยอะแยะแล้วยังไม่ดีขึ้นถ้าเห็นว่าทางนี้เป็นโอกาสทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสนใจก็เข้าไลฟ์สดโค้งสุดท้ายที่สำคัญการเข้ากลุ่มไลฟ์สดโค้งสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าผูกดวงร่วมกันเพราะว่าช่วงนี้ดวงผมกำลังฮอตดวงกำลังขาขึ้นก็เลยอยากจะผูกดวงให้กับลูกศิษย์หลายท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาร่วมกันเราจะได้เติบโตประสบความสำเร็จไปด้วยกันสนใจแอดไลน์สอบถามที่แอดมินนะครับ0655424988นะครับตอนนี้ผมทำคลิปรายวันนะครับเป็นรายการใหม่จากอาจารย์สัมพันธ์กับบางไพ่ชื่อคลิปคงเบ้งดูดาวจริงๆดาวดวงดาวกับดวงเนี่ยคือเกี่ยวพันกันเพราะการที่ดูดวงในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราเอาตำแหน่งดาวความหมายดาวอิทธิพลของดวงดาวมาตีนะครับในการดาวกำเนิดดาวจรในภพต่างๆฉะนั้นเราจะบอกว่าคงเบ้งดูดวงมันก็ขัดหูนะเป็นคงเบ้งดูดาวแล้วกันนะซึ่งก็มีเพลงคงเบ้งดูดาวมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดอีกนะครับก็ได้นำเพลงคงเบ้งดูดาวมาเป็นเพลงประกอบรายการนะครับก็ฟังแล้วมันก็บ่งบอกดีนะว่าดวงดาวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกนะครับดวงดาวก็ที่เหตุการณ์ต่างๆครับคนสมัยก่อนเข้าใจเอาเรื่องราวมาแต่งนะครับก็ฝากติดตามในการใหม่ด้วยนะครับขงเบ้งดูดาวพบกับผมอาจารย์สัมพันธ์กำลังภัยในแต่ละวันก็จะนำเขาเรียกว่าดาวแต่ละวันมานั่งคุยกันวันที่เกิดวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะครับวันพุธกลางคืนวันพระราหูเนี่ยเป็นยังไงแล้วต่อไปเราก็จะเชิญท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับเข้ามานั่งฟังในรายการแล้วก็ดูดวงกันสดๆให้ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานดาวก่อนหลังจากนั้นเราก็จะดูลึกดวงชะตาแต่ละท่านแล้วก็เห็นบ้านการเมืองในแต่ละวันวันนี้จะทำเลิกอะไรได้ดีไม่ดีไงเลขเด่นประจำวันมีอะไรบ้างนะครับหลายท่านนำไปเสี่ยงโชครายวันก็จะได้เข้ามาฟังกันเยอะๆนะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยกันวันนี้ก็ใช้เวลาเยอะแล้วพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับ4ราศีที่จะจับรางวัลนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกระดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงเด็ดอ๋อ
รวยให้เข็ดเลขเด็ดๆคือบ้านดวงเลขเด็ดๆคือบ้านดวง